วง Good Look Good Life เอาละครับในช่วง Good Look Good Life วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมรู้จักแบรนด์แบรนด์นึงครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาออกคอลเลคชันใหม่ครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า Extraordinary Craft ครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้แบรนด์นี้มีชื่อว่า Camper ครับแล้วเข้าไปดูกันเลยเขามีรองเท้าเท่ๆเยอะมากครับCamper Walk Don't Run ก้าวเดินอย่าง Camper เพลินๆไปกับการใช้ชีวิตและการเดินทาง Camper อีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวด้วยประสบการณ์กว่า30ปีใน45ประเทศทั่วโลกกับ 3,800 แห่งนี่คือเครื่องยืนยันได้ว่า Camper คือผู้ผลิตรองเท้าที่ได้รับการไว้วางใจและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและในเดือนพฤษภาคมนี้ Camper ก็ได้ออกคอลเลคชัน Spring and Summer 2012ภายใต้แนวคิด Extraordinary Craftว่าแต่คอลเลกชันนี้จะมีความโดดเด่นและได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรตามคุณภูริเข้าไปด้านในร้านกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาจจะแคมเปอร์ใช่ค่ะถามนิดนึงครับหลายๆคนอาจจะรู้จักแคมเปอร์แล้วว่าแคมเปอร์ตอนนี้มาอยู่ในเมืองไทยสักพักหนึ่งแล้วใช่ค่ะเปิดกี่สาขาแล้วครับกี่สาขาเอางี้ดีกว่าเล่าก่อนว่าแคมเปอร์เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาประมาณ5ปีแล้ว5ปีคือจริงๆแล้วแคมเปอร์เนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าจากสเปนนะคะแล้วก็มีต้นกำเนิดจากมายอร์กาครับคือคนส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยอาจจะมีแค่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่รู้จักแคมเปอร์คือคนที่แบบเดินทางไปต่างประเทศหรือคนที่เคยเรียนต่างประเทศก็คือจะรู้ว่าโอเคแคมเปอร์เนี่ยจะมีรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากก็คือเราก็เริ่มต้นมาจากที่ว่าเรามีลูกค้ากลุ่มเล็กๆตอนแรกก็จะเป็นคาแรคเตอร์หัวโตๆหน่อยนะตอนแรกๆใช่มั้ยก็เป็นลูกค้ากลุ่มเล็กๆหนังหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มกลุ่มคนที่รู้จักแคมเปอร์มากขึ้นเรื่อยๆก็คือนอกจากไอ้รองเท้าหัวโตแล้วเนี่ยคือแคมเปอร์ก็ยังมีรองเท้าแบบอื่นมากมายคือแบบเป็นทั้งส้นแบนส้นสูงของผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีส่วนบัดนี้เนี่ยของเด็กก็มีแล้วด้วยของเด็กก็มีใช่คือเรียกว่าคือแคมเปอร์เนี่ยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเลยตั้งแต่เด็กคือจนถึงผู้ใหญ่คือเป็นทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ผ่านมาจุดเด่นของแคมเปอร์ที่คนเลือกตัดสินใจซื้อแคมเปอร์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับโหอย่างแรกเลยนะคะคือแคมเปอร์เนี่ยจะเป็นรองเท้าที่มีคอนเซ็ปต์ในตัวเองที่เรียกว่า Extraordinary Craft ครับคำด่วนจะยาวๆนิดนึงงงๆว่าแปลว่าอะไร Extraordinary Craft เนี่ยคืออะไรคือ Extraordinary Craft เนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันอ่าฮะหมายถึงว่ามีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็มีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงใช่คือบางคนเนี่ยชอบคิดว่าไอ้รองเท้าที่มีดีไซน์สวยงามเนี่ยจะใส่ไม่สบายในขณะที่คนบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเราต้องการที่รองเท้าที่ใส่สบายมันอาจจะดูเฉยๆไม่สวยงามแต่ว่าแคมเปอร์เนี่ยสามารถเอา2สิ่งนี้มารวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบอ๋อก็คือสวยงามด้วยใส่สบายด้วยใช่แล้วคือทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ Extraordinary Craft ของแคมเปอร์อ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเลือกใช่แล้วค่ะโอเคแล้วมาถึงในปีนี้ในคอลเลคชันนี้ Spring Summerเรามีคอลเลคชันอะไรออกมาใหม่บ้างครับโหอย่างแรกเลยค่ะนี่แบบพาเดินชมได้เลยได้เลยครับโอเคค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะต้องขอแนะนำคอลเลคชันอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรฮะสองรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า Ocean Race Collection คือ Ocean Race Collection เนี่ยเพราะว่าคือ Camper เนี่ยเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันเรือใบครับผมเห็นอยู่มีเรือใบ Camper อยู่ที่ไปเปิดตัวที่เซี่ยงไฮ้เท่มากเท่มากค่ะที่เมืองจีนคือตอนนั้นเนี่ยคือ Camper เนี่ยการแข่งขันเรือใบเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันรอบโลกเลยนะคือไม่ใช่แค่แบบเมืองใดเมืองหนึ่งคือเริ่มออกจากสเปนเสร็จแล้วก็แข่งกันที่สเปนก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะไปสต็อปโอเวอร์ที่ดูไบสต็อปโอเวอร์ที่เมืองจีนวิ่งไปเรื่อยๆจนครบรอบโลกก็จะกลับมา uh-huh. ค่ะทีนี้เนี่ยด้วยแรงบันดาลใจจากการที่ไปเป็นสปอนเซอร์เนี่ยแคมเปอร์เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเรือใบขึ้นมาก็เลยทำรองเท้า Ocean Race Collection ขึ้นมามันใช้ได้จริงกับการอยู่บนเรือใบไหมฮะแน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้ค่ะรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยคือเป็นรองเท้าที่ใช้สำหรับนักแข่งแข่งเรือใบที่อยู่บนเรือเลยนะคะเรียกว่าอย่างแรกเลยที่แคมเปอร์คิดค้นเทคนิคขึ้นมาเนี่ย uh-huh. ก็คือตัวเนื้อผ้าเนื้อผ้ามันเป็นยังไงฮะคือเนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคือมันก็จะเป็นเนื้อผ้าสังเคราะห์นะคะ uh-huh. ที่เขาร่วมกับมูโตแบรนด์มูโตเนี่ยเป็นแบรนด์ outdoor ซึ่งคิดค้นเทคโนโลยีในเรื่องของเนื้อผ้าใหญ่สังเคราะห์ขึ้นมาสิ่งข้อดีก็คือว่าเมื่อมันเปียกหนาวแล้วเนี่ยมันแห้งเร็วมากแห้งเร็วมากแห้งเร็วมาก
อันนี้คือจะแห้งเร็วมากเลยใช่ใช่ทนน้ำได้ลุยน้ำได้ลุยน้ำได้แห้งเร็วแล้วก็ส่วนที่สำคัญอย่างสุดก็คือพื้นรองเท้าพื้นรองเท้าเนี่ยก็คือแน่นอนว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยจะต้องการการมีกริปที่ดีใช่ไม่งั้นเดี๋ยวลื่นถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี้ยจะลื่นแล้วก็พื้นรองเท้าเนี่ยมันจะหุ้มถ้าสังเกตเนี่ยมันจะหุ้มสูงขึ้นมานิดนึงคือถ้าแต่ว่าใช่แล้วก็คือป้องกันนิ้วเท้าอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะป้องกันนิ้วเท้าด้วยใช่คือเรียกว่า protection รอบอันนี้คือเหมาะสำหรับการอยู่บนเรือใบลำใหญ่จริงๆที่ใช้ลุยๆจริงๆใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะอยู่เรือใบลำใหญ่ๆนะคะแต่คือสำหรับลูกค้าคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบสปอร์ตลุยๆใช่ไลฟ์สไตล์สปอร์ตที่ชอบแบบพวกกีฬาเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยผมเลยเนี่ยผมเลยใช่ไหมอย่างคุณบุรีไปถ่ายรายการไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็เหมาะกับรุ่นนี้ค่ะใช่แล้วอีกรุ่นนึงนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นไลท์เวทใช่อันนี้ก็อยู่ใน Ocean Race Collection เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าฟังก์ชันอย่างหนึ่งของแคมเปอร์นะคะกลุ่มไลท์เวทคือไลท์เวทเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบามากลองจับดูครับเบาจริงเบาจริงเบาจริงไหมคะอันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้รองเท้าสนีกเกอร์คู่หนึ่งสไตล์สปอร์ตแต่แบบว่าแบบอื่นอ่ะมันหนักไปอันนี้แคมเปอร์ก็เลยคิดค้นพื้นยางที่มีน้ำหนักเบามากคือเรียกว่าแคมเปอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ไปรองแบรนด์ไหนแน่นอนค่ะอันนี้นี่คือสามารถที่จะพกไปทะเลได้ไปวิ่งริมหาดไปวิ่งอะไรได้สบายๆนะสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์สปอร์ตเนี่ยด้านนี้ดูมันเป็นรูนน่าจะแห้งเร็วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือเหงื่อออกอะไรเงี้ยไม่ปัญหาค่ะโอเคอันนี้นี่ผมเป็นเจ้าของไปหนึ่งคู่แล้วแหละบอกความจริงดีครับเพราะว่าผมเอาเวลาผมชอบเดินทางไปทะเลผมก็จะพกไปด้วยแล้วก็ถึงเช้ามาก็ใส่ไปวิ่งริมชายหาดเปียกน้องเปียกน้ำแป๊บเดียวก็แห้งใช่ใช่ต้องนี่คือสำหรับคนไลฟ์สไตล์แบบสปอร์ตจริงๆอะค่ะใช่โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอลเลคชันใหม่ที่เรากำลังลอนช์ตอนนี้เลยในเรื่องของเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะฮะรุ่นนี้อันนี้เป็น Ocean Race Collection จะมี Water Collection. Runner กับ Sea Ma ค่ะจะมี2รุ่นนะคะอันนี้จะเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์อันนี้คือ Water Runner ใช่ค่ะและอันนั้น Sea Ma อ๋อโอเคอันนี้เนี่ยเราดูพวกสำหรับลูกค้าไลฟ์สไตล์สปอร์ตแล้วนี่เราไปดูอะไรที่มันดีไซน์บ้างนะคะไปดูดีกว่าฮะที่อยู่ทางด้านนี้นะคะเราอาจจะดูเอารุ่นที่เป็นปกติแล้วเนี่ยทุกซีซั่นเนี่ยแคมเปอร์จะมีรองเท้าอันหนึ่งก็คือเรียกว่าทวินคอลเลคชันครับทวินเนี่ยก็คือฝาแฝดนะคะทีนี้เนี่ยแคมเปอร์บอกว่าเราต้องมีแฝดคนละฝาเป็นยังไงบ้างฮะคือรองเท้าสองข้างเนี่ยต้องไม่เหมือนกันมันต้องไม่เหมือนกันแต่เวลาที่เรามาเข้าคู่กันแล้วมันก็เป็นคู่กันได้เพราะว่าอันนี้นี่มันก็จะเป็นแบบคนละด้านที่เป็นสีอันนี้อยู่ด้านนี้อันนี้อยู่ด้านนี้แต่พอมันรวมกันเวลาที่เราใส่คู่กันแล้วมันสวยนะมันก็สวยดีมันก็เท่ดีแปลกอีกแบบนึงอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ของแคมเปอร์อันนี้ก็เป็นโบชูใส่สบายๆใช่ค่ะโบชูค่ะแล้วอันนี้คืออะไรฮะอันนี้นี่เป็นอันนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษดูวัยรุ่นมากวัยรุ่นมากอันนี้โปรเจกต์พิเศษสุดๆเลยนะคะคือว่าแคมเปอร์เนี่ยจะมีโปรเจกต์ร่วมกับดีไซเนอร์ครับคือทุกซีซั่นเนี่ยแคมเปอร์จะมีโปรเจกต์ร่วมกับดีไซเนอร์แต่ละคนแล้วแต่ว่าเขาจะคัดเลือกคนไหนมาบ้างครับอันนี้เนี่ยสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยก็มีดีไซเนอร์ทั้งหมด3คนด้วยกันครับมีใครบ้างเอ่ยคนแรกอ่ะคนนี้ก่อนละกันเห็นจับคู่นี้สงสัยจะชอบมากชอบวัยรุ่นคนนี้ชื่อเบอร์นาร์ดวิลเฮมนะคะเบอร์นาร์ดวิลเฮมใช่เบอร์นาร์ดวิลเฮมเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสไตล์ของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับอย่างนี้นี่มันเป็นสไตล์อะไรยังไงครับคือมันจะเป็นรองเท้าสตรีทแวร์อย่างนี้นะสตรีทแวร์ผ้าใบแต่ว่าคือเขาจะตัดให้มันแบบต่ำกว่าเขาเรียกว่าตะตุ่มนิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นคำพูดครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการที่คนเราเนี่ยชอบอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็จะตัดคำพูดต่างๆของหนังสือพิมพ์มาแล้วเรามาแปะเขาก็จะมาตัดมาแล้วก็แปะตรงนี้รองเท้าคู่นี้ก็เลยมีเชือกให้สองสีด้วยสามารถที่จะเปลี่ยนสลับกันได้แล้วก็คำพูดสองข้างนี้ก็จะไม่เหมือนกันอีกโอ้ไม่เหมือนกันอีกแนวอีกนะคะหรือถ้าคนที่อยากจะได้รองเท้าที่คู่นี้อาจจะดูเหมือนสุภาพครับเหมือนรองเท้าทำงานหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเปล่าเลยดูข้างหลังสิคะอ๋อก็จะมีดีไซน์จะมีดีไซน์เอายางแค่ยางเป็นส้นเท้าเนี่ยเติมเข้าไปตรงเนี้ยเป็นสีก็เรียกว่ามันก็ทำให้รองเท้าที่มันดูเรียบเนี่ยมันก็ดูมีดีไซน์ขึ้นใช่ก็มีดีไซน์มากแล้วบางทีผมว่ารองเท้าหนังพวกนี้บางทีเนี่ยมันจะกัดใส่ไม่สบายแต่ของแคมเปอร์เนี่ยผมว่ามันดีไซน์ให้ใส่สบายอย่างที่บอกจริงๆจับดูจากหนังแล้วก็ต
ัวข้างในเนี่ยมันน่าจะใส่สบายส้นก็จะเป็นส้นยางที่มันเดินสบายไม่ใช่ส้นไม้ใช่มันจะมีคุณสมบัติอีกอันนึงของรองเท้าแคมเปอร์คือความ flexible นะคะความยืดหยุ่นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวพื้นรองเท้าเนี่ยแคมเปอร์ให้ความสำคัญมากในการขับขนที่จะแบบว่ารองเท้าเวลาสวมแล้วเนี่ยมันจะต้องทับงอได้ไปตามสรีระของไปตามสรีระได้จริงๆไม่ให้ฟิกไว้เลยแบบว่าอย่างนั้นไม่ได้แข็งเท้าแล้วก็จะปวดได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของแคมเปอร์ก็มีคอลเลคชันให้เลือกมากมายเอาละครับฝากกันสักนิดนึงแล้วกันว่าแล้วถ้าเบอร์ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแคมเปอร์นี่มาหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้นะคะแคมเปอร์เนี่ยเราก็มีร้านที่ชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็มีที่เอ็มโพเรียมแล้วก็ยังมีที่ในดีพาร์ตเมนต์โซ่มีชั้นท่านชิดลมนะคะแล้วก็มีพารากอนดีพาร์ตเมนต์โซ่ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพัทยาอ๋อมีที่พัทยาด้วยมีแคมเปอร์ที่เซ็นทรัลพัทยาด้วยค่ะโอ้โหก็ถือได้ว่าครอบคลุมนะครับในโซนภาคกลางแล้วก็พัทยาไปหาซื้อดูได้ถ้ามากรุงเทพก็แวะมาดูที่ Central World ได้ร้านนี้ช็อปยิ่งใหญ่สุดป่ะฮะอันนี้ใหญ่สุดค่ะ okay, ครับอันนี้เรียกว่าครบหมดนะคะทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะคะของเด็กด้วยเด็กด้วยคือถ้าแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างเงี้ยมากันในครอบครัวได้ทั้งครอบครัวก็จะเป็น Camper Family เลยค่ะโอเคครับขอบคุณคุณอันมากมากครับขอบคุณมากนะคะบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า New iPad นะครับที่มาพร้อมจอ Retina ที่สุดแสนจะคมนะครับแล้วก็รองรับระบบ 4G แม้บ้านเรายังมีไม่ถึงก็ตามนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นแกดเจ็ตและก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับรวมไปถึงรองเท้าเท่ๆนะครับจากแคมเปอร์นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบแอดเวนเจอร์ชอบเดินทางแล้วก็หรือชอบเล่นเรือใบนี่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับ Ocean Race ครับเป็นรองเท้าแคมเปอร์รุ่นที่เหมาะสำหรับการไปลุยในทะเลอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ TK Park นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่เรามาถ่ายทำนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครับและเผื่อใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโลกใบนี้นะครับก็แวะมาที่นี่ได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ iStudio by Couple Wild แล้วก็แคมเปอร์นะครับที่นำสาระดีๆมาฝากเรากันครับรวมไปถึงต้องขอขอบคุณนะครับเบียร์สิงไลท์ครับผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการไลฟ์หมดลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับทางทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้แต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์